ท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้เขาเสียบัตร60บาทเขาให้รองเท้าที่เป็นผ้าเอามาใส่นะเรียกว่าส้นตีนรองอยู่นะรองส้นตีนรองเท้าเนี่ยอาจจะเรียกไม่พอหน่อยแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าภาษาท้องถิ่นนะเขาใช้เนี่ยใส่เนี้ยเออดีเนี่ยไอ้เนี่ยเขาบอกเอาไอ้เนี่ยเอากลับบ้านได้ถ้าไม่เอากลับบ้านจะเอาไว้ที่นี่ก็ได้บริจาคคืนให้คนอื่นเขาไปซักหรือไม่ซักก็ไม่รู้เอาใส่ต่อแล้วแต่ใครจะเอาที่เป็นที่ลึกก็ได้นะตอนนี้อยู่ที่เกียงหลวงฮะมาที่นี่เดินทางมาเป็นอาทิตย์แล้วเอาถ้าจอมยากก็มานั่งก็ยืนก่อนนะครับพี่เจษมีครับเป็นบรรยากาศก็จะมีน้ำได้จอมรองเท้ามาสะดวกนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นแม่น้ำโขงของเมืองนั่นแม่น้ำโขงรองเท้าที่ไปเดินออกมาแล้วก็เอากลับบ้านได้นะครับหรือไม่เอาก็มีถังให้ใส่นะครับเอากลับแล้วจะมาครั้งต่อไปแล้วก็เอากลับมาด้วยนะครับแม่น้ำโขงทอดยาวเลี้ยวโค้งไปถึงด่านซ้ายไปด่านซ้ายท่าลี่เนี่ยไปได้ใครจะล่องเรือล่องพายไปก็ได้ด่านซ้ายท่าลี่ที่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูมุมนู้นยังตามไปดูเดียวกันนี่แหละครับจังหวัดเลยเพราะว่าแต่งตัวเนี้ยอันนี้ต้องมีที่จริงมันต้องมีกับพวนด้วยกับพวนงัวพวนแมวพวนลิงอะไรก็ได้เนี่ยมาร้อยเดินไปไหนมันจะดังกงแกงกงแกงเนี่ยมันมีอันนี้อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมสกายวอล์กเราเลยแวะมามีเชียงคานอย่างที่เห็นแล้วก็จะมีหลวงพ่อองค์ใหญ่ที่ยืนปรางท่านอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมสวยงามอันนี้ทำด้วยปูนนะท่านผู้ชมอันนี้ท่านทำก็ปูนนะครับที่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมมีเท่านี้แหละขึ้นมาบนเนี้ยเขาไม่ให้เอารถขึ้นมาเนี่ยด้วยเหตุผลว่าที่มันจอดน้อยเออเข้าใจแล้วกี้ผมบอกไปว่าผมไม่รู้ด้วยเหตุผลแต่ตอนนี้รู้ว่าที่บนเนี้ยมันมีที่น้อยจอดน้อยก็เลยเอารถจอดไว้ให้คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวอยู่สกายวอล์กอะไรนี่แหละนะเรียกให้มันดูดีจริงๆแล้วกระจกมาวางที่บ้านเราก็ทำได้นะทำบ้านสูงๆก็ทำขึ้นมาก็ทำได้นะเดี๋ยวพาผู้ชมไปชมอันนี้เขาทำแน่นหนานะโครงเหล็กเนี่ยรับได้10ล้อได้15คันนะก็พิสูจน์แล้วสบายมากไม่ต้องกลัวนะครับดีอ่ะที่เนี่ยนี่คือบรรยากาศนะนักท่องเที่ยวมาดูเยอะไม่เคยมาก็มาดูถือว่าเนี่ยนะเป็นพระรูปใหญ่องค์ใหญ่นะท่านผู้ชมนี่นี่เรื่องจริงนะครับนี่แม่น้ำสวยงามนะครับนี่นะท่านผู้ชมเอาทำไมมันโยกได้ด้วยล่ะนะเดินไปเดินมาเอ๊ะมันดูโยกๆนะถ้ายืนอยู่เฉยๆจะรู้ว่ามันโยกนะเออนะมันไม่สูงเท่าไหร่หรอกครับอันนี้ประมาณสัก8ถึง10เมตรอ่ะเนี่ยฮะเป็นสกายวอล์กของภาคอีสานนะครับนี่น่าชมทีเดียวนะถ้าใครไม่เคยมาเชียงคานนะอย่าลืมแวะตรงนี้นะครับนี่นักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่นะอ
นี่รีวิวฮะท่านผู้ชมแข็งแรงฮะเหล็กเขาเดี๋ยวดูด้วยดูความมาตรฐานของเหล็กเนี่ยเหล็กเขาใหญ่มาก10ล้อเหยียบ5คันยังไม่เป็นไรเลยว่าเหล็กมันใหญ่มากความแข็งแรงมันเยอะกระจกนี่ก็หนานะไม่มีการแตกนะครับรถวิ่งยังไม่แตกเลยนะครับนี่เป็นกระจกที่รถวิ่งไม่แตกหายากนะนี่ไม่แตกไม่หักนะครับไม่เป็นไรไม่แตกไม่หักครับที่นี่นะบรรยากาศดีดนตรีไม่ต้องเอามาครับที่นี่เขาจะได้มีดีมาชมบรรยากาศความสวยความงามถ่ายภาพเอาไปด้วยดิครับถ่ายเอาไปเอาไปนี่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรแข็งแรงนี่เขาเป็นกระจกที่เขาไว้นั่นไปแล้วไฟเบอร์ที่แข็งแรงนะไม่เป็นไรตัวที่แข็งแรงมากนะพ่อทำไมมุมนี้นะครับได้ถ่ายทำไมทางโน้ตเนี่ยสวยงามฮะท่านผู้ชมนะครับโอ้ยแม่เราไม่น่ากลัวเลยกำลังจะไปบนในเฟซสวยงามมากท่านผู้ชมหายากนะครับแม่มันกลัวอะไรอย่างนี้ได้ยังไงอยากสไลด์พื้นมากเลยเราดูเขาเจ็บพอแล้วหมดแล้วไม่ไปอ่ะทำไมไม่ไปเสียแล้วป๊อปนี่ครับบรรยากาศที่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนี่มุมนึงนะสวยงามอย่างนี้พยายามจะเก็บบรรยากาศให้เยอะที่สุดเรื่องอะไรใครจะรับผิดชอบอ่ะนะแม่ขยับเท้าเข้ามาเขาไม่ให้ถ้าเดินบันเวนี่พอเอาแป้งตายไม่ได้เลยนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมจะสวยอีกแบบนึงไม่ได้อันนี้เขาทดสอบแล้วทดสอบความทนทานเลยเก็บอะไรกันไปไม่อยากมองเลยกลัวเฮ้ยไปขอทดสอบความทนทานแล้วครับได้ไหมได้อยู่แล้วรองรับได้ขีดตันนะท่านผู้ชมนี่นะความสวยความงามไม่น่ากลัวเพราะมันมีฐานอยู่ท่านผู้ชมอยู่เครื่องบินยังน่ากลัวฝ่านะครับนี่แบบนี้เลยนะเดินได้ครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะครับบางคนเขาใจนะเป็นโรคหัวใจนี่ไม่ได้ถ้าเป็นเด็กเนี่ยบางทีเด็กตีลังกาเล่นเลยเนี่ยถนนมันลื่นเด็กมันชอบตีลังกาเล่นประจำแต่คนนี้มันตีไม่เป็นนะปกติเขาตีอยู่เดินม้วนตีตามเรื่องเลยเพราะเขาชอบเป็นกระจกอ่ะนี่นู้นฝั่งลาวนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมคือความสวยความงามอยู่ริมนะครับอยู่ริมแม่น้ำนะนะครับน้ำเดี๋ยวรถไปเรื่อยเป็นแม่น้ำโขงหรือเป็นฝั่งลาวเห็นไหมเขาโบกมืออยู่ท่านผู้ชมเห็นไหมที่แพนั่นก็เป็นแพท่องเที่ยวเขานะนะครับนี่บรรยากาศเนี่ย
ก็สวยอีกแบบนึงเดี๋ยวเดินดูสักรอบนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อย่างว่า